ก็วันนี้ผมจะมารีวิวมันติเอฟเฟกต์ครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากบอสรุ่น NE25 ครับก็ตัวเนี้ยมันจะมีจุดเด่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันครับครับก็เริ่มต้นกันที่ภายนอกของ ME25 นะครับดูเผินๆจะนึกว่า ME70 ครับเพราะมาในสีเดียวกันก็คือเป็นสีดำเหมือนเมทัลลิกนะครับวัสดุที่ใช้ก็น่าจะเป็นเหล็กนะครับเพราะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวรวมถึงที่เหยียบแล้วก็พีดอลก็ทำมาได้แข็งแรงมากครับน่าจะคงทนฟังก์ชันหลักๆจุดเด่นๆของ ME25 นะครับก็อย่างแรกเสียง Amp Modeling ของบอร์ด ME25 นะครับก็จะใช้ COSM Amp เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็มี Preamp ให้เลือกถึง10แบบตั้งแต่ Vintage ไปจนกระทั่งแบบ Ultra Metal ก็คือหนักมากๆครับก็จะมีในส่วน Sound Library ก็คือจะมี Preset ที่ทำมาให้ถึง60แบบรวมถึง Memory อีก60ก็คือมีเสียงที่ทางบอสให้มาเนี่ยประมาณ120แบบนะครับก็ครอบคลุมทุกอย่างเลยครับตั้งแต่แบบเรียนเสียงอะคูสติกกีตาร์โป่งไปจนถึงแบบเมทัลหนักๆเลยครับมีทุกแบบครับThank you.
นะครับก็จะมีฟังก์ชัน Super Stack ครับก็คือกดแล้วมันจะทำให้เสียงดังแล้วก็แรงมากขึ้นนะครับก็เขา recommend มาว่าจะค่อนข้างเหมาะสำหรับแนว Heavy Metal นะครับใครที่เคยคิดว่าเอฟเฟคแผงเนี่ยให้เสียงแตกที่ไม่หนักอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ลองตัวนี้ดูกันครับผมก็มีอีกอันนึงคือมีโซโล่ด้วยครับก็คือมันจะทำการบูสต์เสียงออกมาให้พุ่งออกมาครับเวลาเราเล่นๆอยู่แล้วเราต้องการโซโล่เนี่ยครับเหยียบตรงปุ่มโซโล่เนี่ยครับเหยียบเสร็จปุ๊บเสียงก็จะพุ่งออกมาเลยครับผมสำหรับตัวนี้ก็ทำลูปได้เหมือนกันนะครับโดยลูปอัดได้ถึง38วินาทีครับอีกอย่างของตัวนี้ก็คือตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB นะครับก็คือถ้าเราจะใช้ตัวนี้อัดเสียงเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียบเข้าซาวการ์ดไม่ต้องซื้อซาวการ์ดอะไรเลยครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อ USB กับคอมลงไดเวอร์นิดหน่อยและพิเศษกว่านั้นคือมีโปรแกรม Sona 8.5 LE แถมให้ด้วยครับก็สำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมก็ใช้โปรแกรมแถมนี้ได้เลยครับถ้าใครถนัดใช้ Cubase หรือโปรแกรมอื่นๆอยู่แล้วก็สามารถเอาตัว ME25 เนี่ยครับเชื่อมต่อได้เลยครับ